เป้าหมายเป้าหมายเดียวกันความสำคัญแตกต่างโอเคอีกทีนะครับเป้าหมายเดียวกันความสำคัญแตกต่างโอเคคีย์เวิร์ดก็มี2คำคือเป้าหมายเดียวกันกับความสำคัญแตกต่างมีความเหมือนและความต่างอันดับแรกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานไปไหนต่อไหนหรือคิดจะทำอะไรให้สำเร็จเดียวกันสมมติว่าเราเป็นพวกเดียวกันหลายๆกลุ่มมารวมตัวกันนะครับแต่ระหว่างทางที่ไปสู่เป้าหมายความสำคัญแตกต่างผมพยายามจะเล่าถึงระหว่างทางนะฮะแม้นเป้าหมายมันจะมีความเห็นชัดเจนเดียวกันว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่วิธีการที่จะทำมันอาจจะแตกต่างกันเพื่อที่จะได้เป้าหมายมาอันนั้นคือความหมายของชื่อตอนนี้นะครับคราวนี้แน่นอนเรื่องแรงบันดาลใจมันก็หลักๆต้องขอโทษที่ต้องพูดถึงอีกก็มีจากเรื่องการเมืองนิดนึงซึ่งก็เพิ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็มันทำให้เห็นถึงหัวข้อนี้ชัดเจนมากขึ้นว่าบางทีคนเราเนี่ยคำสัญญาหรือเป้าหมายที่พูดคุยหรือวางแผนอะไรกันมาก็แล้วแต่เนี่ยคือตอนแรกเราอาจจะมีเป้าหมายทิศทางเดียวกันวิธีการดำเนินการเหมือนกันว่าเราจะเดินไปอย่างนี้แต่มันจะผิดเพี้ยนแตกต่างก็ตรงที่เวลาระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วมันไปเจอความลำบากถ้าเกิดราบรื่นดีเนี่ยจะไม่มีอะไรฮะราบรื่นมันก็คือไปตามนั้นก็คงจะจบลงที่เดียวกันแต่คราวนี้พอเราไปเจออุปสรรคเราก็มาคุยกันใหม่มาดิสคัสกันมาอะไรกันก็แล้วแต่แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เดินต่อไปสู่เป้าหมายถ้าเรายังมีแนวทางเดียวกันที่จะปรับเปลี่ยนมันก็ไปได้ในระหว่างทางต่อให้แนวทางไม่เหมือนกันเอาประสบการณ์มาแชร์กันว่าอันนี้ดีนะอันนั้นไม่ดีนะมาปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นถอยคนละ9-2-9ล้ำเดินหน้าคนละ9-2-9มันก็จะไปได้ถ้ายังคุยกันรู้เรื่องแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่คุยกันไม่รู้เรื่องหรือไม่คิดจะคุยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือฟังคนอื่นน้อยลงแล้วเริ่มมีอีโก้ของตัวเองมากขึ้นเมื่อไหร่คราวนี้ทิศทางมันจะเริ่มเขาเรียกว่าทางออกจากกันจากที่ร่วมทางกันไปมันก็จะทางออกจนเกิดเป็นคนละทิศทางคราวนี้เป้าหมายยังเหมือนเดิมที่อยากจะไปแต่วิธีการเดินไปมันแตกต่างความสำคัญในการให้ความสำคัญว่าเราให้ความสำคัญกับเป้าหมายจริงแต่เราให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราได้เป้าหมายนี้มาแต่ไอความสำคัญที่เรารักษาหรือเรียกเป็นภาษาสมัยอย่าเรียกว่าสมัยก่อนเลยเรียกเป็นภาษาที่หลายคนใช้ชอบคำพูดก็คือว่าอุดมการปรับแล้วเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายนั้นเร็วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์บางทีเรายอมช้าหน่อยเรายอมอดทนหน่อยเรายอมคืนเลือดทานลำบากไม่อิ่มท้องหน่อยเพื่อที่จะได้เป้าหมายนั้นมารักษาอุดมการไว้มันก็อาจจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องกว่าผมก็ไม่อยากใช้คำว่าอะไรถูกอะไรผิดกว่านะฮะแต่ว่าเราเอาเป็นว่าเราเอามาใช้กับชีวิตเราอย่างไรในการที่ผมตั้งหัวข้อที่ว่าเป้าหมายเดียวกันเป็นความสำคัญแตกต่างเหมือนกับชีวิตเราผมว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อความสุขคือเป้าหมายทิศทางของเราอ่ะปลายทางหรือระหว่างทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความสุขแต่เราตีความหมายความสุขของแต่ละคนต่างกันไปอย่างเช่นการเป็นอยู่เริ่มจากบ้านเลยบางคนบอกว่าเป้าหมายคือเราอยากนอนให้มีความสุขเขาก็คิดไปว่าไอ้การมีบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กันไม่กี่คนแล้วเวลาจะหากันเนี่ยต้องใช้วอลกี้ท็อกกี้หรือโทรศัพท์คุยกันอันนั้นคือความสุขในการมีบ้านอยู่สบายแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องใหญ่มากเอาบ้านเล็กๆดูแลรักษาง่ายไม่ต้องจ้างแม่บ้านคือแบบว่าต้องการความเป็นส่วนตัวไอ้ตรงนี้แหละคือความสุขนี่แหละครับคือการตีความหมายที่แตกต่างการกินก็เหมือนกันบางคนคิดว่าการกินโอมาเกษตรนั่นแหละคือสุดยอดแล้วค่อยๆกินทีละคำลิ้มลองทีละคำแต่ในระหว่างเดียวกันบางคนชอบคิดว่าหรือว่าอย่างคนไทยเราด้วยแหละชอบนั่งล้อมวงกินกันอาจจะ2-3-4-5-6-7เอากับข้าวมาวางตรงกลางแล้วทานร่วมกันระหว่างทางคุยกันด้วยมันคือความสุขเห็นไหมว่านี่คือความแตกต่างของเป้าหมายไม่ใช่ความแตกต่างของเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันคือความสุขในการกินความสุขในการอยู่แต่วิธีการที่เราจะนำความสุขนั้นมาหรือเราจะทำยังไงมันแตกต่างกัน
ก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้บอกว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกแต่ขอให้ชัดเจนกับตัวเองว่าทุกอย่างที่เราทำไปมันไม่กระทบคนอื่นหรือมันไม่ทำให้ตัวเองลำบากหรือคนข้างเคียงเดือดร้อนหรือสังคมเขามองว่าเฮ้ยมันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ขอให้เรามีเป้าหมายได้ทุกคนที่ดีนะฮะต่อชีวิตอันนั้นแน่นอนว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายที่ดีต่อชีวิตและคนที่เรารักแต่ไอ้วิธีการก็สำคัญมากผมคิดว่าบางครั้งมันสำคัญซะกว่าอีกกว่าเป้าหมายที่เราจะได้มาบางทีเราได้มาแต่เราเหยียบอยู่บนซากความชอบช้ำของคนอื่นมันก็คงไม่แมนมันเท่าไหร่ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ร่วมทำเป้าหมายที่ดีไปด้วยกันนะครับ